และนี่ก็คือครอบครัวที่น่ารักมากนะคะครอบครัวแอนโฟเน่วันนี้มากันครบเลยนะคะนอกเหนือจากคุณจริยาแล้วก็คุณจอนนี่นะคะไหนคนนี้ชื่ออะไรครับชื่ออะไรเจมชื่อเจมเจมร้องเพลงเก่งไหนสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีครับเมื่อกี้ฮัลโหลใหญ่เลยโตขึ้นต้องร้องเพลงเก่งแน่ๆเลยนะคะคนนี้คนโตเป็นผู้ชายนะคะคนที่สองผู้หญิงชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะพี่อายพี่อายค่ะเจมมี่นะชื่ออะไรชื่อเจมมี่ค่ะเจมมี่ค่ะพี่ชายแนะนำน้องสาวให้แทนเลยนะคะนั่นแหละส่วนคนเล็กนะคะเพิ่ง5เดือนเองวันนี้ชื่ออะไรคะชื่อน้องจีรัชยาจีนจีนค่ะจีนน้องจีนเป็นผู้หญิงนะคะผู้หญิงผู้หญิงตาโตน่ารักกันหมดทุกคนเลยนะคะเพลงที่นำมาร้องเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงที่มีความหมายมากเพราะเป็นเพลงที่คุณจอนนี่เนี่ยเปิดสายโทรศัพท์ใช่ไหมตอนจีบคุณนกนะคะทุกรูปแบบครับนั่งคุยรถไปไหนจากไหนก็จะเปิดแต่เพลงนี้ค่ะกรอกอย่างเดียวเลยครับแล้วฮะเหมือนบอกคำในใจว่าเนี่ยขอให้มีเพียงเราเท่านั้นเองนะคะแต่ว่ารูปแบบของการจีบจ๋ารูปแบบของการจีบกันรู้สึกว่าจะมีอีกมากมายหลายอย่างเดี๋ยวเราคงจะต้องคุยกันในช่วงต่อไปนะคะท่านผู้ชมคะนี่คือครอบครัวที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นครอบครัวตัวอย่างที่วันนี้จันกระพริบจะถ่ายทอดไปสู่ท่านผู้ชมทางบ้านค่ะสักครู่เรามาพบกันสองท่านเป็นครอบครัวที่น่ารักมากนะคะแต่งงานกันมากี่ปีแล้วสี่ย่างปีที่ห้าแล้วค่ะย่างปีที่ห้าแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากแต่งงานกันแล้วเนี่ยก็มีความสุขดีทีเดียวดีทีเดียวนะคะก็คงจะเห็นอยู่แล้วนะคะตั้งแต่ช่วงต้นนะคะมีลูกๆแล้ว3คนนะคะแต่ก่อนที่เราจะคุยถึงครอบครัวทั้งสองท่านนะคะเราย้อนไปคุยกันถึงครอบครัวแท้ๆกันก่อนนะคะตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคะสำหรับคุณนกเองทราบว่าสมัยเด็กๆเนี่ยต้องย้ายโรงเรียนบ่อยครั้งนะคะเพราะอะไรคะคุณพ่อทำงานธนาคารค่ะแล้วก็จะโดนย้ายไปที่นู่นที่นี่ประจำสาขาใช่ไหมคะแล้วก็เลยต้องไปแบบเดินสายทัวร์ลูกทุ่งตามคุณพ่อเคยนับไหมคะว่าไปทั้งหมดกี่โรงเรียนมาแล้ว7-8โรงเรียนค่ะไม่มีปัญหาในเรื่องการเรียนไม่มีค่ะนะคะแต่ว่าพอถึงช่วงหนึ่งก็รู้สึกว่าจะมีปัญหาเหมือนกันในเรื่องของการงานนะคะของทางครอบครัวเป็นยังไงคะช่วงนั้นคือมีอยู่ช่วงหนึ่งคุณพ่อเล่นการเมืองทีนี้ความที่คุณพ่อเป็นคนต้องพูดว่าแกเป็นคนดีเกินไปค่ะสำหรับการเล่นการเมืองก็เลยพบกับความผิดหวังในเรื่องของการหักหลังหรืออะไรบ้างอย่างนี้ก็เลยเฮิร์ตหนักก็ทำให้สุขภาพแย่ลงแล้วส่งผลกระทบไปถึงลูกๆค่ะถึงครอบครัวก็คือแบบทุกคนไม่เคยเห็นคุณพ่อเป็นแบบนั้นคืออ่อนแอลงทางด้านจิตใจเราก็เลยได้รับผลกระทบตรงนั้นเยอะค่ะคุณนกเองเป็นลูกคนโตค่ะนะคะต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหมคะต้องดูแลน้องๆก็คือตัวเราเองต้องเป็นคนที่เข้มแข็งที่สุดก่อนเพราะว่าถ้าคุณพ่อป่วยลงตอนนั้นใช่ไหมคะเราเองเราต้องเป็นที่พึ่งทางใจให้กับคุณแม่แล้วก็น้องๆได้ก็เลยต้องตั้งใจว่าต่อไปนี้ต้องเข้มแข็งมีอะไรเป็นอุปสรรคหรือลำบากหรืออะไรก็แต่ต้องอดทนตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะ16-17ประมาณค่ะอ๋อแล้วนั่นเป็นเหตุให้ทำให้ต้องเข้าสู่วงการทีวีด้วยหรือเปล่าความจริงที่ไปสมัครนั่นก็คือน้องสาวเป็นคนเห็นข่าวรับสมัครใช่ไหมคะแล้วก็มาชวนว่าไปกันไหมพี่นกคือตอนนั้นนกก็คือทุกอย่างก็เป็นใจคือยังว่างอยู่เอ็นทรานซ์ก็ยังก็ไม่ติดใช่ไหมคะก็เลยแบบห้าวอย่างเด็กๆอะว่าเราควรจะลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างหางานทำอะไรก็เลยไปก็เลยลองไปดูค่ะค่ะแต่ใจจริงๆนี่ชอบเรื่องการแสดงมาก่อนไหมคะไม่เคยคิดว่าตัวเองจะทำตรงนี้ได้เลยค่ะเพราะว่านกเองเคยเล่นละครที่โรงเรียนนะคะก็เป็นแค่ตัวที่ยืนแบบถือหอกถือดาบเป็นเวทีแบบไม่เคยได้เล่นเป็นตัวเป็นเมนเลยไม่เคยมีแววของการเป็นนางเอกเลยไม่เคยค่ะเมื่อก่อนนกเล่นกีฬามากกว่าอ๋อ
รูปร่างล่ำสันมากครับเมื่อก่อนผิวสีคล้ำและรูปร่างล่ำสันไปแอบรู้ได้ยังไงไม่ยายไม่ให้ดูไม่ยายของแอบไม่ให้ดูแล้วฮะแล้วนั่นก็คือสาเหตุที่ทำให้คุณนกเองได้ก้าวเข้ามาเป็นนักแสดงจนถึงทุกวันนี้นะคะมาถึงทางคุณจอนนี่บ้างนะคะครอบครัวเป็นยังไงบ้างคะก็เติบโตมาในครอบครัวที่ค่อนข้างจะอบอุ่นรู้สึกจะเป็นครอบครัวดนตรีด้วยครับคุณพ่อเป็นนักดนตรีก็คือเกิดมาคุณพ่อต้องเล่นเปียโนคุณพ่อกลางคืนต้องไปเล่นเปียโนกลางวันนี่แกก็จะซ้อมต่อเพลงอยู่ที่บ้านก็จะดีดกรอกหูมาตั้งแต่วันที่เกิดมาจนถึงโตขึ้นมาจนกว่าจะแยกตัวออกมาครับค่ะสามารถเล่นดนตรีได้ไหมคะครับก็ในรายเดียวคุณพ่อก็คือคีย์บอร์ดหลังจากนั้นนะคะพอโตขึ้นก็รู้สึกว่าจะเข้าสู่วงการเร็วกว่าคุณนกนะคะ15ครับอายุ15ถ่ายแบบก่อนใช่ไหมคะครับเรื่องถ่ายแบบก่อนทุกอย่างมันโดยบังเอิญหมดนะครับแล้วชีวิตผมเนี่ยไม่เคยรับรู้อะไรพวกนี้มาก่อนไม่เคยรู้ว่ามีวงการบันเทิงนะไม่นะผมไม่เคยรู้ว่าในโลกนี้มีวงการบันเทิงหรือวงการอะไรทั้งสิ้นเพราะผมเป็นคนไม่เคยดูทีวีไม่เคยอ่านหนังสืออะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวไม่เคยดูทีวีฮะไม่เคยดูทีวีถ้าทางจะแปลกทีเดียวนะคะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยน่าจะชอบดูทีวีกันทุกคนครับแต่ว่าตัวเองจะออกไปเล่นแบบเด็กผู้ชายอยู่ข้างนอกชอบเล่นกีฬาก็ไม่ก็ชอบเล่นกีฬานะครับอยู่เรียนก็จะเล่นฟุตบอลอย่างเดียวค่ะแล้วกลับมาถึงบ้านก็จะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วก็หายเข้าป่าเข้าทุ่งไปแล้วแถวบางกะปิก็จะแบบไปยิงนกตกปลาอะไรของผมไปเรื่อยเปื่อยกลับมาถึงบ้านคุณแม่ก็จะให้นอน2ทุ่มชีวิตก็จะอยู่แค่นี้ไม่เคยได้เห็นอะไรทั้งสิ้นเข้าวงแกรนด์เอ็กซ์ไปผมยังไม่รู้จักเลยครับว่าใครบ้างในแกรนด์เอ็กซ์แล้ววงแกรนด์เอ็กซ์คือวงอะไรยังไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เลยไม่รู้จักสักคนเดียวทั้งที่เข้าไปในช่วงหลังๆได้ซ้ำไปของแกรนด์เอ็กซ์ไม่รู้จักตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะที่เข้าแกรนด์เอ็กซ์15ย่าง16กําลังจะ16อ๋อเป็นแกรนด์เอ็กซ์ขวดโหลครับนะคะขวดโหลแต่ด้วยความที่ก็ชอบร้องเพลงอยู่ครับถามว่าชอบร้องเพลงไหมจริงๆแล้วก็ไม่เคยร้องเพลงนะครับแต่ว่าเราชอบเพลงชอบเสียงเพลงชอบดนตรีค่ะแล้วไม่รู้ว่าเข้าไปแล้วได้อะไรบ้างจะต้องเป็นยังไงบ้างก็ไม่ทราบแล้วเข้าไปทำไมก็พอเขาชวนเสร็จแล้ว ได้มีการท้าทายนะครับพี่ต้องก็เรียกไปเทสที่บ้านไหนลองเล่นคีย์บอร์ดดูซิได้แค่ไหนร้องเพลงให้ฟังซิได้แค่ไหนอ๋อยังมีเพี้ยนอยู่บ้างเหมือนกันนะการร้องเพลงยังบังคับเสียงไม่เป็นเสียงยังไม่ยังเพิ่งแตกเลยใหม่ๆอะฮะเสร็จแล้วก็แต่ว่าจังหวะผมได้ริทึมผมได้หมดเพี้ยนก็นิดหน่อยไม่เพี้ยนมากเพราะมันได้รับการกรอกมาตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วพอมาใช้งานจริงๆแป๊บนึงผมจะได้เร็วมากเข้าเสียงมาส่งเสียงภาษาเนี่ยผมจะเร็วมากมันเหมือนอยู่ข้างในตัวเราได้ยินมาตลอดมันเป็นจิตวิญญาณของเราอยู่แล้วครับนะคะก็เลยก็บอกพี่ต้องว่าตรงนี้เนี่ยพี่ต้องนี่คือคุณนครเวสครับอ๋อค่ะค่ะหัวหน้าวงแกรนด์เอ็กซ์นั่นเองหัวหน้าวงตอนนั้นก็เลยคุยกับเขาว่าโอเคในระดับหนึ่งตรงนี้ผมก็แฮปปี้นะครับแต่คราวนี้ว่าไม่ทราบว่าเรื่องผลประโยชน์หรือเรื่องเงินทองและอีกอย่างก็คือเรื่องเวลาของการทำงานกับเวลาเรียนผมในขณะนั้นมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าตอนนี้ต้องคุยกับคุณแม่แล้วผมจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยคุณจอนนี่เองก็มีโอกาสได้เข้าสู่วงการแสดงครับก็หลังจากหยุดเรื่องเพลงไปแล้วก็หยุดเรียนอยู่พักหนึ่งแล้วก็กลับเข้ามาในวงการอีกครั้งด้วยเข้าวงการแสดงคราวนี้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าเขามีวงการบันเทิงครับนะคะทราบฮะทราบนะคะได้รู้จักกับนางเอกคนนี้เมื่อไหร่หรือได้เห็นหน้าคุณจริยาเมื่อไหร่ในโทรทัศน์นะคะยังไม่ได้พบตัวนะคะแต่ปางก่อนครับละครเรื่องแต่ปางก่อนคุณแม่ดูค่ะคือผมดูพี่นกเคยดูมาอาทิตย์ทีนึงจำได้ว่าแต่คนนี้คือตีใหญ่คุณชัดชัยครับไม่ได้สนใจนางเอกเลยหรอคะครับเหรอคะแต่มองครั้งแรกสุดเนี่ยคิดยังไงคะว่าสวยไหมพี่นางเอกในใจผมมีอยู่คนเดียวตั้งแต่เล็กจนโตคุณลลนาสุลาวันตั้งแต่เล็กๆค่ะครับเพราะว่านางเอกภาพยนตร์ตั้งแต่สมัยเมื่อ20ปีก่อนนะคะนางเอกวัยรุ่นค่ะป้าที่เป็นพี่เลี้ยงเนี่ยพาไปดูวัยวรวนแล้วก็จะไปสนามหลวงเลยฮะไปซื้อเสื้อวัยวรวนมีรูปคุณลลนาอยู่ะจะใส่ทุกวันเลยแบบแหมหลงรักมากอ๋อไม่ใช่แบบนี้เลยเหรอคะครับผมจะต้องแบบกิกุมีเขี้ยวมีรักยิ้มอะไรอย่างงี้คุณน้องไม่มีเที่ยวแต่คุณนกมีรักยิ้มทางคุณนกเองล่ะคะเจอคุณจอนนี่ครั้งแรกเมื่อไหร่เจอเขาครั้งแรกเลยรู้สึกว่าจะเป็นที่ผับหรือที่เทคอะไรเนี่ยค่ะสมัยก่อนเข้ามาทั้งวงแล้วก็อ๋อแกรนด์เอ็กซ์คนนี้อย่างเงี้ยค่ะก็คนนี้จอนนี่โอเคแล้วก็พอมาเจอเป็นเรื่องเป็นราวอีกทีคือเห็นในทีวีคือโฆษณา ที่เขาเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ค่ะที่เขาเริ่มกลับเข้ามาวงการบันเทิงอีกครั้งนึง
แล้วก็หลังจากนั้นก็คือเจอกันแบบปลายเคยคิดบ้างไหมคะว่าผู้ชายคนนี้แหละคือแฟนของเราในอนาคตคนที่จะต้องมาเป็นผู้นำของครอบครัวของเราไม่เคยเลยค่ะไม่ใกล้เลยเพราะว่าไม่ใกล้เลยด้วยเมื่อก่อนเขาจะอยู่กลุ่มเดียวกับพี่นกแสนชัยใช่ไหมคะค่ะแล้วไม่ชอบคนกินเหล้าเลยอ๋อคุณจันนี่หามลูกหามค่ำเจอหน้าผมเป็นเมาค่ะเจอหน้าผมก็เมาตลอดการเลยไม่ใช่สเปคค่ะค่ะแต่ส่วนหนึ่งที่สองท่านเหมือนกันนะคะคือได้ออกเทปเหมือนกันในขณะที่คุณจอนนี่นะคะไปเป็นสมาชิกของวง Grand X นะคะอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นภาพเมื่อสักครู่คุณจริยาเองก็มีเทปของตัวเองเช่นเดียวกันค่ะนี่ค่ะนี่อันนี้หัวฟูมากหัวฟูมากปีอะไรคะเนี่ยที่ออกเทปชุดนี้32 33ประมาณเนี้ยค่ะ32 33นะคะก็ประมาณ6-7 ปีที่แล้วนะคะชื่อชุดว่าบินนะคะอย่างไรคะถึงได้ไปออกเทปได้คงช่วงนั้นเป็นช่วงแรกๆของนักแสดงส่วนใหญ่ที่เริ่มจะทำเพลงกันนะคะแล้วก็นกได้เป็นพรีเซนเตอร์ของโฆษณาของแชมพูสระผมยี่ห้อหนึ่งก็เลยในงานชุดนั้นมีการร้องเพลงนกด้วยค่ะแล้วภาพนกมันก็เลยออกมาเหมือนกับว่าน่าจะเป็นนักร้องได้ฉันเลือกเดินบนทางฉันเองนะคะท่านผู้ชมหลายปีมาก่อนแล้วเราก็ได้ยินเพลงนี้นะคะหาดูแล้วภาพน่าจะเป็นนักร้องได้แล้วก็คงจะร้องเพลงได้เท่าที่ฟังเข้ามาคนนั้นคนนี้เล่าให้ฟังมาว่าน่าจะติดต่อมาร้องเพลงก็เลยมีหลายค่ายติดต่ออยู่แล้วก็เลยตัดสินใจว่าน่าจะลองทำดูสักครั้งหนึ่งไหนๆก็ไหนๆแล้วเราเองก็รักการร้องเพลงค่ะผลของการออกเทปเป็นยังไงคะท่านได้ด้านของการขายยอดขายนึกว่าดีนะคะสำหรับช่วงนั้นเนี่ยเป็นค่ายใหม่ด้วยแล้วก็นกเองค่ะ SP สุภมิตรได้ถึง 300,000 กว่าตลับสำหรับช่วงนั้นนกว่าดีมากถือว่าเยอะมากนะคะถือว่าประสบความสำเร็จทีเดียวนะคะมีการออกคอนเสิร์ตไปตระเวนตามที่ต่างๆมากมายค่ะมันเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากๆเลยที่ได้ทำงานชุดนี้เราได้ไปเห็นความรักของประชาชนตามชานเมืองแล้วมันดีมากๆได้สัมผัสจริงๆเพราะว่าตอนที่เป็นพระเอกนางเอกอยู่เราจะไม่เห็นใช่ไหมคะว่าตาของประชาชนที่ชมเราอยู่เป็นยังไงแต่ตอนนี้ร้องเพลงนี้ไปเห็นผู้ชมนั่งอยู่ข้างหน้าเลยนะคะคุณจอนนี่เป็นอย่างนั้นไหมคะเช่นเดียวกันครับยิ่งเวลาไปเล่นแล้วก็คนเยอะๆบางครั้งอาจจะถูกไฟดูดดึงล่วงเวทีไปแต่ก็สนุกดีแล้วเราก็ได้เป็นตัวเราที่จะนำเสนอให้เขาได้ดูจริงๆเพราะการมาเล่นละครก็ยังต้องสวมบทบาทเป็นคนนั้นคนนี้นะครับแต่นั่นบนเวทีนั้นคือต้องเป็นตัวเราจริงๆอ๋อซึ่งก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะแต่สำหรับคุณนกเองแต่กลับบอกว่ารู้สึกไม่คิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จในเรื่องของการเป็นนักร้องอ๋อใช่ค่ะเพราะว่านกไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นนักร้องอาชีพแล้วก็ไม่ใช่เป็นคนที่เกิดมาเพื่อจะเป็นนักร้องนกเป็นคนเก็บตัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะต้องมีคอนเสิร์ตหรือจะต้องออกไปเป็นเอ็นเตอร์เทนเนอร์บนเวทีเนี่ยไม่สามารถทำตรงนั้นได้ดีสุขภาพก็ไม่พร้อมเลยแล้วก็เป็นเรื่องของสุขภาพด้วยยังจะเป็นโรคหอบอันนี้นี่คือโรคประจำตัวนะคะคือโรคหอบครับค่ะก็เลยหยุดดีกว่าไม่ทำดีกว่าในเมื่อเราทำได้ไม่เต็มร้อยเนี่ยแล้วคุณจอนนี่เลิกเพราะอะไรคะผมตอนนั้นสอบเข้า A-BAC ได้แล้วก็ชีวิตของนักเรียนมัธยมปลายกับมหาลัยเนี่ยมันต้องปรับเยอะมากใช่ไหมแล้วเข้าไปถึงแล้วเรียนหนักมากก็เลยโอ้ยไม่ไหวละบอกพี่เขาว่าไหนต้องทัวร์คอนเสิร์ตเดี๋ยวมันจะไปถ่วงเขาอะฮะเราก็เลยถอยมาอยู่ข้างนอกดีกว่าเมื่อไหร่ที่ผมเรียนจบเดี๋ยวผมจะกลับเข้าไปใหม่ก็คือลักษณะของการพูดคุยแล้วก็ถอยออกมาทั้งสองก็เลยเหลืออยู่แต่เรื่องของการแสดงนะคะแสดงละครเป็นพระเอกเป็นนางเอกแต่ในที่สุดก็มีวันที่จะเจอกันจริงๆนะคะนั่นก็คือละครเวทีใช่ไหมคะเรื่องสุดสายปลายรุ้งแล้วก็เป็นเหตุที่ทำให้ทั้งสองท่านได้เจอกันนะคะเจอตัวกันแล้วก็เกิดความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนมาถึงวันนี้นะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะทั้งสองท่านรวมทั้งนักแสดงอีกสองท่านนะคะซึ่งร่วมแสดงในละครเวทีเรื่องนี้จะมาร่วมกันรื้อฟื้นความหลังให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะและหลังจากนั้นเราค่อยคุยกันถึงชีวิตครอบครัวของทั้งสองท่านกันต่อค่ะI'm
นี่บนอยู่คนเดียวเหรอจ๊ะโดมาหาแพรใช่ไหมแพรไม่อยู่หรอแต่เดี๋ยวแพรก็คงกลับมาแล้วก็มีธุระสำคัญจะพูดกับโดมโดมรอที่นี่แล้วกันนะมวนจะออกไปข้างนอกมวนนี่มวนจะไปไหนอะมวนจะไปข้างนอกโดมรอแพรที่นี่แหละทำไมอะฮะมวนผมจะมาหามวนบ้างไม่ได้เหรอเดี๋ยวนี้ทำไมต้องเป็นแพรด้วยทำไมอ่ะทำไมถึงใจร้ายกับมนได้ขนาดนี้ถ้าดอมจะเลิกรักมนแล้วไปมีคนอื่นมันก็เป็นสิทธิ์ของดอมแต่นี่ทำไมต้องเป็นแผลทำไมต้องเป็นเพื่อนคนเดียวที่มนมีอยู่จะเชื่อผมหรือไม่ก็ตามเรื่องของแผลน่ะผมไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจคำพูดแบบเดียวกันเปี๊ยกกับพี่ออกจากปากอีแพรแล้วเหตุการณ์ตอนไหนล่ะคะที่มันทำให้โดมตั้งใจอยู่ในข้างเขาท้องอ่ะแพรท้องจริงเหรอมนจริงหรือไม่จริงเดี๋ยวก็รู้หมอเชษฐ์กำลังพาแพรไปตรวจเป็นไปไม่ได้แต่มันก็เป็นไปแล้วตอนนี้มนอยากรู้แต่เพียงอย่างเดียวว่าคุณจะเอาไงกับแพรคุณจะแต่งงานเขาไหมเพราะว่าผมกลับห้องดีกว่าไหมครับเพราะว่าเรื่องทั้งหมดมันสับสนเกินกว่าที่ผมจะเข้าใจได้ผมไปฮะไม่ต้องค่ะหมอเชษฐ์โดมค่ะถ้าอยากจะบอกคุณบอกมนและบอกทุกๆคนว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่จำเป็นจะต้องมีใครมารับผิดชอบนอกจากตัวของแพรเองมนจ๊ะแพรขอบใจนะที่มนเป็นเพื่อนที่รักและคอยปกป้องแพรมาตลอดขอบคุณหมอเชษฐ์นะคะที่คอยช่วยเหลือแพรทุกอย่างตั้งแต่แพรมาอยู่ที่นี่และสำหรับคุณแพรก็ขอขอบคุณนะคะที่คุณทำให้แพรรู้ว่าคุณไม่ได้คิดจริงจังอะไรกับแพรแพรเสียใจสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่แพรไม่เสียใจหรอกค่ะที่แพรท้องแพรทำอย่างนี้ได้ยังไงจะปล่อยผู้ชายคนนี้ลอยนวลไปได้ยังไงก็ต้องให้เขารับผิดชอบสิให้เขาแต่งงานกับตัวคุณหมอครับใจเย็นก่อนผมว่าการแต่งงานที่มีปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยมันจะยืดยาวไปขนาดไหนหรือมนให้มันจบลงแค่นี้เถอะนะเราอายแล้วกันที่จะต้องอยู่ที่นี่กูจะไปไหนคะผมกลับห้องดีกว่าไหมโดมกลับไปได้นะคะกลับออกไปจากห้องนี้ออกไปจากชีวิตของเราทั้งสองคนออกไปสิคะมันไม่เข้าออกไปยังไงล่ะเคยเตรียมตัวเตรียมใจที่จะแต่งงานกับแพรมาก่อนตลอดเวลาแต่คนเดียวเท่านั้นนะที่ผมจะแต่งงานด้วยมน
ครเวทีเรื่องสุดสายปลายรุ้งนะคะเล่นเก่งเลยมีน้ำตาซึมๆออกมาจริงๆด้วยนะคะแล้วเราก็ต้องขอขอบคุณนักแสดงอีก2ท่านนะคะซึ่งก็เป็นตัวจริงที่เล่นละครเรื่องนี้เมื่อ6ปีก่อนเช่นเดียวกันนะคะคุณเพ็ญพิสุทธิ์แล้วก็คุณชลวิทย์สุขอุดมค่ะหมัดมาเลยของน้องเสียงจอนะคะ3เดือนแล้วใช่ไหมคะค่ะแต่วันนี้ขอบคุณมากที่มาเล่นละครแล้วก็รื้อฟื้นความหลังให้กับทั้งสองท่านนะคะยังจำได้ไหมว่าเมื่อ6ปีก่อนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะสองท่านมีทีท่าไหมว่าจะเป็นแฟนกันรู้สึกจะมีสมองคนเดียวนะคะที่ไม่ทราบเลยว่าเขาแอบอะไรยังไงกันอะไรเงี้ยแล้วฮะเพราะว่าพุ่มกับจะแยกซ้อมอะค่ะเพราะว่าสองคนก็ต้องเป็นคู่รักกันซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าเขามีเคล็ดลับอะไรบ้างแล้วฮะคุณชลวิทย์นะคะพอจะมองออกไหมคะสายตาผู้ชายเนี่ยผมความจริงผมก็มีฉากที่ต้องซ้อมคู่กับคุณนกด้วยเหมือนกันทำไมผมให้ปิ้งกับเขาก็ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อคู่กันนะคะแต่วันนี้ยังไงก็ตามนะคะกลับมาแสดงให้เราได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งด้วยฝีมือจริงๆนะคะขอขอบคุณคุณเพ็ญพิสุทธิ์แล้วก็คุณชลวิทย์สุขอุดมค่ะขอบคุณค่ะไม่ได้เจอกันนานนะคะทั้งสองท่านนะคะเชิญทางด้านนี้ต่อเลยนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็เป็นละครที่ร่วมแสดงกันครั้งแรกเป็นละครเวทีนะคะเรื่องแรกเรื่องแรกด้วยนะคะ6ปีที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวก่อนวันนี้เนี่ยนะคะเหตุการณ์คงไม่เหมือนวันนั้นเพราะว่าวันนั้นเนี่ยยังแค่รู้จักกันใหม่ๆนะคะแต่พอวันนี้เนี่ยมาเป็นสามีภรรยากันแล้วจำเป็นจะต้องไปเล่นละครแล้วก็แหมส่งเสียงดังทะเลาะกันเนี่ยอารมณ์เป็นยังไงคะก็ได้อยู่ครับยังได้อยู่ยังได้ฮะสมอะไรเหมือนแล้วสมบทเข้าไปแล้วตรงละครแล้วก็เราก็เป็นนักแสดงนะคะแล้วคะมีอารมณ์ค้างบ้างไหมคะคือหมายถึงว่าถึงแม้ว่าจะเลิกเล่นละครในวันนั้นไปแล้วแต่ว่าอารมณ์โกรธหรืออะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกยังค้างคาอยู่ไม่มีนะครับไม่มีค่ะใช่ทุกครั้งที่จบละครในวันนั้นหรือซีนนั้นๆทุกเรื่องที่เล่นไม่ว่าจะกับใครก็จะเล่นให้เต็มที่เล่นให้สุดแล้วก็ความรู้สึกมันจะจบลงตรงนั้นแสดงว่าสามารถแยกแยะได้จากวันนั้นเนี่ยที่ได้พบกันในละครเวทีนะคะเกิดปิ้งกันตอนไหนคะตอนไหนนะตอนไหนไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวครับค่ะเพราะว่าตอนทำงานก็คืองานจริงๆนะคะความรู้สึกชอบมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู้จริงๆค่ะพี่ตุ้มเอ๊ะมันเป็นไปตามละครด้วยหรือเปล่าคะซึ่งตามละครมนใช่ไหมคะจะต้องไปรักชอบกับโดมตอนแรกก็ที่เป็นผู้กำกับนะคะก็จะเป็นที่ให้ปรึกษานกว่านกก็ไปปรึกษาเอ๊ะพี่เนี่ยนกเป็นเพราะว่าอินไปหรือเปล่านะคะมาชอบแต่คนนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋อทำไมเกิดความรู้สึกค้างคาค่ะมันเป็นอย่างที่เขาเรียกว่าเธียเตอร์ซิกหรือเปล่าแต่ว่าพอไปมาช่างใจตัวเองดูแล้วก็มาตรองหลายๆเรื่องเนี่ยคงไม่ใช่นะคะเพราะว่าเราชอบที่เขาเป็นตัวตนของเขาตรงนี้มากกว่าค่ะคุณนกชอบตรงไหนล่ะคะตัวตนของเขาเนี่ยคุณเจนี่จะเป็นคนที่สุภาพนะคะสุภาพแล้วก็สม่ำเสมอในทุกๆเรื่องเรื่องอะไรบ้างดอกไม้มีไหมคะไม่เคยไม่เคยดอกไม้ไม่มีเลยน้อยครั้งมากค่ะคือเขาจะเป็นคนที่จะดีหรือจะไม่ดีตรงไหนเนี่ยเขาโชว์ออกมาให้เห็นแบบเสมอต้นเสมอปลายพี่คะเขาไม่มีมาแกล้งว่าไม่แกล้งทำเป็นดีให้เราเห็นต่อหน้าแล้วก็พอต่อไปเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่ใช่ไม่ดีตรงไหนก็เห็นชัดมาตั้งแต่แรกก็ไม่ดีก็ตลอดไปไม่ดีตลอดไปนะคะจนทุกวันนี้ก็ยังไม่ดีอยู่หรือเปล่าแล้วมีอะไรบ้างที่เห็นตั้งแต่แรกเลยก็อย่างเช่นเรื่องเล่านะคะค่ะเรื่องเล่าสู่กันฟังแล้วก็ดื่มแกงเรื่องเล่าที่เรื่องดื่มนี่แหละค่ะเขาก็ไม่เคยปิดหรือว่าบางเรื่องแบบเรื่องที่เขาไม่โรแมนติกเขาก็ไม่เคยแกล้งมาทำเป็นโรแมนติกแล้วก็มีอีกหลายอย่างนะคะที่เราเห็นว่าเขาโชว์มาให้เห็นจริงๆไม่แกล้งทำเป็นตัวตนของเขาจริงๆอย่างไรก็อย่างนั้นนะคะแล้วจอนี่ล่ะคะชอบคุณนกตอนไหนตรงไหนตรงไหนเป็นผู้หญิงที่ตรงไปตรงมานะครับอย่างแรกเลยคือพูดจาตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นคนที่ดูธรรมชาติธรรมชาติหมายถึงว่าไม่มีเสแสร้งไม่มีจริตจะกล้าอะไรอย่างลักษณะนั้นก็คืออย่างที่บอกลักษณะตรงๆเปิดเผย
ค่ะทั้งที่ไม่เหมือนคุณละละนาสุลาวันใช่ครับค่ะแล้วตอนที่จีบกันล่ะคะนอกเหนือจากการเปิดเพลงเคียงเรากรอกลงไปในโทรศัพท์ให้ฟังบ่อยๆแล้วเนี่ยมีกรรมวิธีไหนอีกบ้างคะที่สามารถพิชิตใจคุณนกได้ผมจะเป็นประเภทพระเอกหนังแขกใช้เพลงกันส่วนมากคือเปิดเพลงไปเรื่อยๆหรือว่าร้องเองคะจะเปิดเพลงอย่างเดียวครับไม่ร้องจะใช้เพลงไม่เพลงนู้นก็เพลงนี้เลยไปเรื่อยแต่ส่วนมากจะเป็นเพลงเพียงเราบ่อยในโทรศัพท์แล้วที่ไหนอีกคะก็เวลาขับรถไปกินข้าวกันหรือว่าไปเที่ยวหรือว่าขับรถคุยกันไปเรื่อยรอบเมืองอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะเปิดแต่เพลงนี้รีวายอยู่แต่เพลงนี้ไปเรื่อยอ๋อได้ข่าวว่าจริงหรือเปล่าไม่ทราบขับรถคุยกันไปเรื่อยจนไปถึงพัทยาโดยไม่รู้ตัวเป็นอย่างนั้นบ่อยค่ะไปกับเพราะมันตอนเป็นแฟนกันไม่รู้จะไปไหนมันไม่รู้จะไปไหนแล้วก็บางทีก็ไม่ค่อยจะมีเรื่องคุยกันแต่ก็ไม่อยากกลับบ้านก็ยังอยากนั่งคุยกันอยากอยู่ในการคุยกันที่ไม่มีเรื่องจะคุยกันก็ไม่รู้จะไปไหนครับบางทีจอดรถคุยเดี๋ยวก็มีคนเดินผ่านมาก็เห็นเอ๊ะนั่นแกคุ้นๆอยู่ในรถก็เลยต้องแบบขับรถไปเรื่อยๆใช่ตัวเป็นข่าวไหมคะในช่วงนั้นตัวผมเฉยๆนะครับแต่ว่าผมแคร์เขามากกว่าเดี๋ยวคือผู้หญิงเขาเนี่ยไม่ว่าบทลงเอยมันจะเป็นยังไงถ้าลงเอยอย่างนี้ก็ดีแต่ถ้าไม่ลงเอยลักษณะนี้เนี่ยถ้าเป็นการฉาบฉวยไปผู้หญิงก็จะเสียช่วงนั้นก็เพิ่ง อยู่ในช่วงแรกๆที่จีบๆกันก็ขับรถไปไหนก็ไม่ได้เป็นสถานที่สาธารณะก็ไม่ค่อยได้ก็ขับไปเรื่อยหน้านี้เขาก็รู้คุยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยก็ไปถึงพัทยาก็บอกว่าโอ้นกไกลเกินไปแล้วนะเลี้ยวรถกลับดีกว่าก็กลับจนถึงกรุงเทพแล้วก็ส่งคุณนกที่บ้านแล้วก็กลับบ้านค่ะแล้วถ้าอย่างนั้นเริ่มมั่นใจเมื่อไหร่คะว่าเราต้องอยู่ด้วยกันแล้วล่ะเป็นแค่แฟนกันนี่ไม่เพียงพอแล้วนะไม่งั้นจะต้องขับรถไปถึงโน่นจังไรโกลกแน่เลยหรือไม่ก็ย้อนขึ้นเชียงใหม่สักอีกสักระยะหนึ่ง 3-4 เดือนนะคะครับประมาณก็เริ่มคิดว่าใช่แล้วล่ะคนนี้แล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่เหมือนกันมาจากพื้นฐานครอบครัวก็เหมือนกันคิดหรือนึกอะไรเงี้ยก็คล้ายๆกันค่ะตรงใช่แล้วล่ะเนี่ยใครเป็นคนพูดก่อนคะไม่เคยบอกรักกันหรือว่าไม่เคยมันคือเรารู้ได้เองด้วยเหรอฮะไม่ได้บอกรักกันไม่เคยบอกรักกันเรารู้กันเองว่าเราชอบกันแล้วก็รู้สึกยังไงแล้วก็สุดท้ายก็คือมาสรุปว่าคุยกันว่าเราควรจะยังไงกันดีนะชีวิตก็เราคบเป็นแฟนกันมาได้ระยะนึงนะครับแล้วก็มีการพูดคุยถึงเรื่องการแต่งงานเราคิดว่าเราไม่ได้คบกันฉาบฉวยแล้วล่ะแล้วก็ถึงเวลาที่คุณนกเองก็อยากจะมีครอบครัวผมเองก็ผ่านสังเวียนมาเยอะสุดเหวี่ยงเหมือนกันเพราะนั้นก็คิดว่าถึงจุดอิ่มตัวจุดหนึ่งแล้วคิดว่าถ้ายังตะลุยต่อไปในวงการยุทธจักรนี่คือพูดตรงๆนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะได้คนดีอย่างคุณนกอีกอ๋อเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้คนดีผ่านไปครับไม่แน่ใจว่าจะได้หาดีๆได้อย่างนี้อีกแล้วเพราะฉะนั้นก็ควรจะหยุดตัวเองนะครับแล้วหยุดได้จริงๆหรือเปล่าคะก็หยุดครับแล้วก็มีการพูดคุยในเรื่องของการแต่งงานแต่ว่าในส่วนตัวผมกับคุณนกจริงๆแล้วที่บอกคิดตรงกันก็คือมันไม่ได้สำคัญอยู่ที่ใบจดทะเบียนนะฮะหรือไม่ได้สำคัญอยู่ที่พิธีการจัดงานแต่งงานแต่อย่างน้อยที่สุดหน้าตาของคุณพ่อคุณแม่คุณนกนะครับทางผู้หญิงเนี่ยแล้วคุณนกเป็นคนภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตทั้งภูเก็ตเนี่ยญาติพี่น้องคุณนกทั้งนั้นเลยถ้าวันดีคืนดีวันนึงอยู่ดีไปแอบคบหากันแล้วมีลูกมีเต้าขึ้นมาเขาจะแบบอ่ะแต่งงานก็เมื่อไหร่หรืออะไรยังไงมันไม่ถูกเรื่องเหมือนกันเพราะฉะนั้นในเมื่อมีการคิดว่าเราจะแต่งงานกันก็ควรจะมั่นคงแล้วเมื่อวันแต่งงานนั่นคือวันที่แน่นอนที่สุดแล้วชัวร์ที่สุดว่าเราอยู่กันได้เราจะไม่เลิกกันเพราะไม่งั้นคุณนกเองก็จะเสียพ่อแม่ก็จะเสียเพราะฉะนั้นก็เลยทดลองอยู่ด้วยกันแบบฝรั่งแบบฝรั่งเลยคุณนกเห็นด้วยกับไอเดียนี้เหรอคะแต่ตรงนี้นกขอตอบนะคะนกขอตอบว่าจริงๆแล้วจะฝากบอกไปทางบ้านเลยว่ามันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องแต่สำหรับคู่นกมันคงเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดเพราะว่าตอนนั้นนกเองนกเป็นผู้ใหญ่เต็มที่แล้วเขาเองเขาก็เป็นผู้ใหญ่เต็มที่แล้วต่างคนมั่นใจว่าตัวเองมีความรับผิดชอบแล้วไม่ได้คิดว่าชีวิตเราถ้าจะมาอยู่ร่วมกันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการเล่นขายของอะค่ะไม่ใช่อะไรที่ฉาบฉวยไม่ใช่อะไรที่ฉาบฉวยผมไม่เชื่อว่าการโทรศัพท์คุยกันหรือว่ากินข้าวเย็นกันแล้วส่งกลับบ้านเท่านั้นจะเพียงพอสำหรับคนเราที่จะมาแต่งงานกันเพราะฉะนั้นเราสร้างความมั่นใจและความชัวร์ให้มัน 100% ดีกว่า
แต่สองท่านอาจจะมีความมั่นใจซึ่งกันและกันนะคะแต่ทีนี้ญาติผู้ใหญ่ก็ยังต้องมีอยู่ในการที่จะมาอยู่ร่วมกันก่อนที่จะแต่งงานสำหรับประเพณีไทยแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่แปลกแล้วนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่อาจจะรับไม่ได้นะคะจัดการอย่างไรกับเรื่องนี้ล่ะคะตรงนี้เนี่ยผมมันเป็นการสมมติเหมือนกับว่าเราแต่งงานกันนะครับค่ะแต่ว่ามันยังไม่ถึงวันนั้นเท่านั้นเองก็เป็นการขออนุญาตว่าเราจะต้องเดี๋ยวได้มีการไปพูดคุยกับผู้ใหญ่อะค่ะว่าเราตั้งใจแต่งงานกันจริงๆนะคะแต่ณวันนี้เนี่ยมันยังแต่งไม่ได้เพราะว่างานแล้วก็ภาระหลายอย่างที่ยังต้องทำกันอยู่เพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตนะคะเพราะท่านก็เข้าใจค่ะเพราะว่าเห็นว่าเราสองคนจริงใจที่จะคบกันตอนที่อยู่ด้วยกันก่อนแต่งเนี่ยนะคะมีการปรับตัวยังไงบ้างคะก็ปรับตลอดในช่วงแรกๆช่วงแรกๆก็ยังงงๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมก็สังคมเพื่อนฝูงเยอะมากก็จะออกกับดึกๆอย่างเงี้ยนะฮะยังคงดื่มเหล้าอยู่เหมือนเดิมก็ยังดื่มอยู่ในช่วงนั้นดื่มฮะก็ยังเที่ยวดื่มอยู่ตลอดแล้วก็เลยมันรู้สึกของเราเองนะครับว่าเขาต้องรอเราแล้วเขาอยู่คนเดียวเขาก็ต้องเหงาฮะเราก็ควรจะลดตรงนี้ไปแล้วมันก็ลดไปได้เองในก่อนที่จะแต่งในจุดสุดท้ายค่ะด้วยความรับผิดชอบคุณนกเองล่ะคะปรับตัวยังไงบ้างปรับตัวเยอะมากเลยค่ะเพราะว่านกเคยเป็นที่คนโตเคยเป็นคนที่ออกคำสั่งกับน้องนะคะแล้วก็มาอยู่กับเขามาใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยเราก็ต้องลดความตามใจตัวเองลงไปเยอะแล้วก็ชีวิตส่วนตัวซึ่งเราเคยมีก็ต้องมาแบ่งปันกันมาแชร์กันเยอะค่ะเยอะมากแต่ก็มีความสุขเขาค่อนข้างจะเป็นคุณหนูนะครับก่อนหน้านั้นเขาจะเป็นคุณหนูมาตลอดชีวิตของคุณนกก็ตั้งแต่เด็กมีรถคนรถรับส่งไปโรงเรียนอะไรก็แต่คุณพ่อเป็นนักการเมืองอะไรนะครับเสร็จปั๊บพอมาอยู่กับผมแล้วผมให้ทำทุกอย่างเลยครับเช่นดีมากเลยค่ะไปบ้านอย่างนั้นใช่ไหมงานแม่บ้านคืองานแม่บ้านเราก็ยังฝึกนะคะพี่ตุ้มเพราะเราต้องทำได้อะเป็นผู้หญิงอะค่ะแล้วก็แต่คือเขาที่จะไม่รับผิดชอบตัวเขาเองเลยคือเสื้อผ้าทุกอย่างในชีวิตเขาก็จะโยนมาให้นกหมดเลยอะซึ่งมันก็เป็นปัญหาใหญ่สำหรับนกในครั้งแรกก็กินมาม่าอีกพักใหญ่เลยแหละครับผมไม่เป็นแม่บ้านเลยใช่ไหมทำกับข้าวไม่เป็นเลยทำกับข้าวไม่เป็นเขาบอกว่าเขาทำอะไรไม่เป็นเลยครบไหวไหมอะไรเงี้ยคิดว่าอีกหน่อยคิดว่าจะอดตายหรือเปล่าผมบอกเอาหน้าก็พอมั่วๆกันไปได้กับข้าวเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะเราจะพบเจอนะคะเพราะว่าตอนเป็นแฟนกันเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งดูแลเพราะส่วนใหญ่ก็คือไปทานกันที่ร้านอาหารข้างนอกนะคะเรื่องเสื้อผ้าก็ไม่ต้องมาวุ่นวายนี่ก็ต้องมาดูแลกันอย่างใกล้ชิดจริงๆนะคะเคยนึกท้อไหมคะหรือนึกว่าโอ้ไม่เอาดีกว่าไม่ค่ะภูมิใจค่ะนะคะค่ะผู้หญิงทุกคนถ้าได้เป็นภรรยาแล้วจะภูมิใจกับการได้ทำหน้าที่ภรรยาให้เต็มที่ยังคิดว่าตัวเองทำไม่ได้สมบูรณ์ในหลายเรื่องเช่นกับข้าวทำไม่เป็นเลยจนทุกวันนี้แล้วจนทุกวันนี้ก็ยังไม่เป็นเลยค่ะเหรอฮะไม่เป็นไรเราทำหน้าที่ด้านอื่นๆก็ได้ก็ไปหนักแบบว่าไปทุ่มเทตรงเรื่องดูแลเขาในด้านอื่นๆแล้วก็ทุ่มเทตรงลูกค่ะเพราะว่าหลังจากที่คบหากัน1ปีนะคะก็แต่งงานกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะคะแขกเยอะมากทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมคะครับก็ห้องก็เล็กไปเลยจริงๆแล้วตรงนี้เราได้รับความกรุณาจากผู้ใหญ่ในวงการเพื่อนๆซึ่งเราคิดว่าเราไม่กล้าไปเชิญท่านนั้นไม่กล้าไปเชิญคนนี้มาเพราะว่าเราคิดว่าเราจัดเล็กๆอะค่ะแต่ว่าพอทุกคนทราบทุกคนก็เต็มใจมาอยากมาก็ดีใจมากๆคุณมากๆแสดงว่าทุกคนก็เชียร์กันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าก็คงจะเห็นด้วยว่าทั้งสองท่านนี้สามารถอยู่กินกันได้ 100% เต็มแล้วยิ่งมีลูกเล็กๆที่น่ารักนะคะก็คือน้องเจมน้องเจมี่แล้วก็น้องจีนนะคะอย่างที่ท่านผู้ชมได้ชมไปแล้วเมื่อตอนต้นรายการนะคะงั้นเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงท้ายของรายการเราจะให้ท่านผู้ชมได้พบกับความสมบูรณ์ความน่ารักของเด็กๆทั้งสามนะคะก็ถือได้ว่าเรามาพบกับครอบครัวแอนโฟเน่กันอย่างเต็มอิ่มอีกครั้งหนึ่งช่วงต่อไปค่ะค่ะท่านผู้ชมคะอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เรามาอยู่กับครอบครัวแอนโทเน่โดยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะคะค่อนข้างจะลำบากอยู่สักนิดนึงนะคะเพราะว่ากำลังอยู่ในวัยเล็กๆแล้วก็วัยกำลังสนทั้งนั้นเลยค่ะครอบครัวไหนก็ตามนะคะที่มีลูกถึง3คนในวัยใกล้เคียงกันแบบนี้นะคะก็คงจะต้องมีความวุ่นวายเกิดขึ้นอย่างนี้วางแผนให้ลูกๆยังไงคะฮัลโหลวางแผนที่เราสองคนมากกว่าค่ะว่าเราควรจะทำงานแล้วก็
ก็บเงินเพื่อสร้างหลักฐานที่มั่นคงให้กับเขาใช่ครับแล้วก็ต่อไปในอนาคตเขาจะยังไงก็คือเรื่องของเขาแล้วเราก็ตีกับไงตะล่อมให้อยู่ในกรอบเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ยังต้องทำงานหนักกันทั้งคู่ยังแสดงละครอยู่นะคะยังทำงานบริษัทของตัวเองอยู่แล้วเวลาเลี้ยงลูกล่ะเพราะว่าเท่าที่เห็นนะคะท่านผู้ชมแม้แต่ช่วงเวลาสั้นๆอย่างนี้ลูกๆทั้ง3คนก็ติดคุณพ่อคุณแม่หน้าดูทีเดียวแล้วเวลาที่ไปทำละครไปแสดงละครก็คงจะต้องไปได้ถ้ามีไม่เยอะเนี่ยผมก็จะพาไปด้วยแล้วคุณนกถ้าว่างก็จะไปด้วยพาไปทั้ง3คนเลยเหรอคะไม่ถึง3ฮะก็2บ้างคนหนึ่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยคนเล็กนี่ยังไม่กล้าออกไปไหนก็ยังจะอยู่ที่บ้านอยู่กับคุณยายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ส่วนมากในการเลี้ยงที่บ้านก็คุณนกก็จะเป็นเมนครับค่ะแล้วถ้าเผื่อวันไหนไม่พาไปด้วยล่ะคะก็จะมีร้องตามนะคะแต่ว่าจะพาไปในเฉพาะที่เด็กสามารถอยู่ได้คือสะดวกเขานะคะแล้วก็ในวันที่คุณเจนนี่ไม่ทำงานมากจนเกินไปเพราะเดี๋ยวถ้าพาไปด้วยคุณเจนนี่ก็จะกังวลอ๋อใช่ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าลูกสาวคนกลางนะคะจะติดคุณพ่อมากเป็นพิเศษติดอย่างชนิดที่ว่าหวงเลยนะคะสาวๆคนไหนมาใกล้ๆคุณพ่อนี่ไม่ได้เลยเป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องเลยเล่าให้เราฟังนิดหนึ่งแบบออกอาการยังไงบ้างก็จะบูดบึ้งล้มลงไปกลิ้งดิ้นอยู่กับพื้นเป็นลมชักดิ้นชักงออยู่นั่นเลยนะไม่ยอมแต่ถ้าเป็นคุณนกเนี่ยบางทีคุณนกเข้ามาแกล้งบอกมีกอดป้าๆนะอะไรเงี้ยเขาจะตีคุณนกเลยตีเหรอคะขนาดคุณแม่เข้าใกล้คุณพ่อนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันไม่ได้ไม่ค่อยยอมเหรอคะหรือแม้แต่ตอนนี้นะคะซึ่งกำลังอุ้มน้องสาวคนเล็กอยู่สาวคนเล็กนะคะบางทีก็มีเหมือนกันที่ไม่ยอมไม่ยอมก็ยังห่วงเนี่ยวันนี้จะโชคดีได้อุ้มลูกสาวคนเล็กเยอะที่สุดแต่นั่นไม่ได้แปลว่าเขาอิจฉาน้องคือเขาจะมีความวัยเขาค่ะคือห่วงคุณจันนี่เป็นธรรมดาของลูกสาวมั้งคะค่ะมีตอนนี้วิ่งรอบจันกระพริบกันไปหมดแล้วนะคะแต่ว่าการที่มีลูกติดกันนะคะทุกปีเลยเนี่ยเป็นความตั้งใจของทั้งสองท่านอยู่แล้วครับก็กะว่าจะให้คุณนกคือเหนื่อยทีเดียวแล้วก็เมื่อเข้าโรงเรียนแล้วก็จะสบายไปทีเดียวเราคิดกันอย่างนั้นนะครับค่ะข้อดีอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะที่ลูกๆนี่อยู่ในวัยใกล้เคียงกันเห็นคุณนกบอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกอิจฉาว่าแม่กำลังมีน้องใหม่เพราะว่าตอนอย่างตอนท้องน้องเจมี่ใช่ไหมคะน้องเจมก็จะยังเด็กเกินไปเกินกว่าที่จะแบบจะรู้คือถ้าเขาโตกว่านั้นเขาจะได้รับความรักจากพ่อแม่มากจนแบบคิดว่าเขาควรจะได้คนเดียวแล้วพอมามีน้องก็เลยจะอิจฉาแต่ว่าช่วงนั้นเขายังเล็กมากค่ะก็เลยยังไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แล้วก็สอนให้เขารักน้องตั้งแต่ตอนที่น้องอยู่ในท้องนกอะค่ะบอกเขาว่าน้องหนูง่ายอยู่ข้างในอ๋อแล้วเขารักน้องไหมคะดูแลน้องดีนะคะเขาเรียกว่าเป็นเด็กดีไม่เกเรน้องไม่ออกฤทธิ์ออกเดชกับน้องค่ะแต่เราได้ข่าวนะคะว่าสำหรับคุณนกนั้นอีก2ปีเนี้ยจะไม่เล่นละครแล้วค่ะคิดว่าวางแผนไว้ว่านับตั้งแต่ละครเรื่องแรกที่เล่นหลังจากท้องน้องคนสุดท้ายใช่ไหมคะก็จะ2ปีนี้ก็จะจบชีวิตการทำงานตรงนี้เพราะว่าอยากให้เวลากับลูกมากๆค่ะแล้วก็คุณจันนี่เป็นคนทำงานแทนอ๋อเป็นแบบนั้นแล้วจะไม่คิดถึงวงการเหรอคะไม่คิดถึงท่านผู้ชมเหรอคะแน่นอนต้องคิดถึงมากๆแน่ๆเพราะว่าคนอยู่ในวงการนี้แล้วเนี่ยเลิกยากใช่ไหมคะอย่างที่เขาพูดกันแต่ว่าคงต้องทำให้ได้เพราะว่าลูกสำคัญที่สุดค่ะแล้วคิดว่าจะเป็นพ่อแบบไหนจะเป็นแม่แบบไหนอาจจะเป็นพ่อแบบไหนก่อนที่คิดเอาไว้ก็คือจะเป็นพ่อแบบเพื่อนแบบเพื่อนคือจะไม่ให้ลูกกลัวแต่ว่าจะให้เกรงใจกันแล้วก็มีอะไรก็พูดคุยปรึกษาหารือกันค่ะนี่เขาเริ่มมีการวางแผนแล้วนะคะว่าพอเขาอายุ30กว่าลูกนี่รุ่นหนุ่มแล้วโอ้โหเข้าไปเที่ยวกับลูกได้เลยเขามีการบอกอย่างนี้แล้วสำหรับคุณนกล่ะคะจะเป็นคุณแม่แบบไหนที่วาดเอาไว้ค่ะคงคล้ายๆคุณจันนี่ค่ะคงนกเองก็ต้องทำตัวให้เป็นเพื่อนกับลูกเพราะว่าถ้าเพื่อนถ้าลูกมีปัญหาลูกจะได้กล้ามาปรึกษาไม่มีความรู้สึกว่าแม่นี่แบบโอ้ยเป็นยายแก่อะไรที่แบบไม่เข้าใจปัญหาวัยรุ่นคือเราต้องพยายามทำตัวเราตามเขาให้ได้ค่ะค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะครอบครัวก็คือความสุขที่สุดนะคะของคนเราเมื่อเราเติบโตขึ้นเราก็คงอยากจะมีความรักแล้วก็อยากจะมีลูกๆซึ่งจะเป็นอนาคตต่อไปนะคะวันนี้รายการจันกระพริบก็ต้องขอขอบคุณคุณจอนนี่และก็คุณจริยานะคะรวมทั้งขอบคุณน้องๆทั้ง3คนด้วยที่มาร่วมรายการกับเราโดยจันกระพริบร่วมกับผลิตภัณฑ์ลิปโพนะคะก็มีจี้ซึ่งเป็นโลโก้ทองคำของรายการนะคะมอบให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ
ณขาและช่วงท้ายของรายการนะคะทั้งสองท่านก็มีบทเพลงอยู่เพลงหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเพลงหนึ่งในอัลบั้มของคุณนกเองนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่ชอบมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวด้วยค่ะเนื้อหานี่จะเป็นอะไรที่ควรจะปรับความเข้าใจปรับตัวเข้ามาหากันค่ะเหมือนทั้งสองท่านก็ปรับตัวเข้ามาหากันแล้วก็เป็นครอบครัวเดียวกันเพลงชื่อว่าครึ่งๆนะคะก็หวังว่าท่านผู้ชมฟังเพลงนี้แล้วก็คงจะมีความสุขนะคะแล้วก็อาจจะได้ความอบอุ่นสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปใช้ในครอบครัวด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้จันกับพี่พงศ์ต้องลาด้วยเพลงนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะผ่านกันมาด้วยความลำบากอยากให้มีต่อไปยอมเจอกันได้ไหมคนละครึ่งทาง